ือเราต้องยอมรับที่นี่คือประเทศไทยงั้นชีวิตที่มันน่าเห็นใจที่สุดคือชีวิตโค้ชเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปว่ามากสงสารเขาเถอะคือเมืองไทยเนี่ยมันเล่นเพสซิ่งไม่ได้มันก็มีทั้งด่าทั้งชมมันมีหมดต้องรับมันให้ได้คุณจะไปเอาอะไรกับคนเหล่านี้ผมมองว่าบาสุเต็งนะตัวผู้เล่นน่าจัดจ้านนะครับกลางจะได้เลยปีนี้น่าจะเป็นปีของโอกาสของพวกเขาแล้วล่ะคือเยอรมันไม่ต้องห่วงมันเป็นทีมที่ตามเนื้อผ้าเลย4ทีมเนื้อผ้า4ทีมเป็นแข็งแกร่งอยู่แล้วอาร์เจนตินาพอได้นะครับสเปนฝรั่งเศสแต่ว่าผมมองว่าฟุตบอลโลกปีนี้ไม่มีทีมไหนที่แบบชัวร์แบบเหมือนสมัยก่อนโอ้โหมาแน่มาแน่มันก็มาจริงๆมาจริงๆผมมองว่าผู้เล่นปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันก็มีฮะเมื่อก่อนไม่ค่อยดูแล้วตอนหลังก็มีคนบอกดูสิมันก็มีธรรมดามันก็มีทั้งด่าทั้งชมมันมีหมดต้องรับมันให้ได้คุณจะไปเอาอะไรกับคนเหล่านี้ถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยก็ต้องโทษจริงๆเพราะต่างชาติเขาให้โอกาสแสดงฝีมือแต่ในประเทศเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าอย่างอ่ะเราไปทำเราโดนเนี่ยเอามาให้เราโดยที่ไม่มายุ่งสิเอาอย่างนี้มาสิแล้วเราหาตัวเองมีโอกาสรู้ว่าจะทำทีมสักปีนะจะหาเลยจะหาไว้ทำไม่ต้องมายุ่งโอ้ยห้าแมตช์ไปแล้วถ้าเกิดมันไม่มีผลงานไอ้อย่างนี้สิมันท้าทายหรือถึงจะมาวิจารณ์กันแต่ก่อนวิจารณ์คุณต้องดูด้วยเขาได้สิทธิ์ทำหรือเปล่าแล้วฟุตบอลไทยเนี่ยส่วนใหญ่เลย 70-80% ไม่ได้มาจากครอบครัวที่สบายครอบครัวมีฐานะที่ไม่ค่อยดีพอเข้ามามีเงินออมสูงปุ๊บชีวิตมันเปลี่ยนชีวิตกลางคืนมีเกิดขึ้นมีผู้หญิงมาเข้ามาเกิดขึ้นวินัยมันก็ไม่ดีมันเป็นข้อเสียเก่งแล้วแค่นี้เก่งแล้วเงินเดือนมันยกระดับโอ้โหมันสูงมากระดับอธิบดีเลยเงินเดือนแต่ละคนเพราะฉะนั้นมันก็คือปัญหาที่ว่าเนี่ยแหละความไม่มีวินัยส่วนหนึ่งที่มันทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จอันนี้ชัดเจนที่สุดคุณไปดูบุรีรัมย์เลย4ทุ่มเขาต้องนอนยึดโทรศัพท์ของเราไปยึดไปสิของเราซ้อมหน่อยล้าแล้วซ้อม2ชั่วโมงกว่าโอ้โหแข่งปุ๊บล้ามันจะล้าตรงไหนถ้าคุณนอนพักผ่อนเพียงพอเพราะมันโลกของโทรศัพท์2ที่3เมื่อก่อนไปอามี่บอกว่าไม่ต้องไปปลุกมันเช้านะทำไมล่ะมึงไปดูตี2นี่มันเดินไปเซเว่นละก็จริงๆมันเป็นอย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นมันถึงว่าปัญหาแล้วมาบอกล้ามันไม่ล้าหรอกพักผ่อนดีๆคนพักผ่อนดีๆเนี่ยเมื่อไหร่เล่นที่ไหนไม่มีแพ้หรอกอยากจะบอกว่าการเป็นโค้ชเนี่ยถ้าเกิดคุณเข้าใจเขาไม่มีใครมายุ่งกับเขาเนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาต้องทำหน้าที่ให้มันประสบความสำเร็จให้ได้ให้มันดีที่สุดเขาต้องมีโอกาสเมื่อมีโอกาสเขาต้องทำให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่าทีมเขาเนี่ยที่เขาทำเนี่ยตัวผู้เล่นเป็นไงแล้วมันความหวังมันจะได้ขนาดไหนคุณต้องดูเขาทุกคนมองโอ้โหปากดีจังคุยวิจารณ์คุณนู้นวิจารณ์คุณนี่ไอ้นั่นมันบทบาทของการวิจารณ์วิเคราะห์บทบาทของการนำทีมต้องดูว่าผมอยากทำทีมแบบมีตัวผู้เล่นอย่างแมนซีให้ผมทำไหมล่ะมีไหมล่ะมีอย่างลิเวอร์พูลหรือมีอย่างแมนยูที่มูรินโญ่ทำเนี่ยถ้าผมทำผมจะไม่เล่นรับแบบเนี้ยมันต้องมีตัวเลือกให้ต้องดูด้วยว่าความเหมาะสมของคนที่เข้าไปทำหน้าที่เป็นโค้ชเนี่ยเขามีบุคลากรให้เขาทำขนาดไหนเนี่ยผมก็อยากทำงานที่บริษัทเป็นมหาชนอ่ะถ้าเลือกได้เขาอยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเลือกไม่ได้ถ้าเป็นทีมเล็กก็ต้องบริหารแบบหนึ่งก็ต้องเข้าใจเขาด้วยโซเชียลมีไว้ติมีไว้ชมติเนี่ยมันไม่เหมือนคำว่าด่าคือด่าเนี่ยต้องเข้าใจว่าด่ามาเถอะตัวเดี๋ยวไปเล่นถึงบุพการีอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้มันเล่นกันเยอะมันเล่นกันเยอะแล้วผมมองว่าเด็กมันเข้าไปดูแล้วเนี่ยมันผมว่ามันไม่ได้รับประโยชน์ประโยชน์ที่มีเนี่ยเขาว่าผมมาเขาติมาอันไหนที่ใช่เว้ยขอบคุณเลยเอาไปปฏิบัติถ้าคุณอ่านคุณได้รู้ใช่ไหมดูคุณได้เห็นคุณฟังคุณได้คิดเลย3อย่างเอาไปใช้อย่าเก่งคนเดียวมันไม่มีประโยชน์แต่ต้องเข้าใจหน้าที่ของคอมเมนเตอร์เนี่ยมันวิเคราะห์ที่เห็นเป็นกลางนักวิเคราะห์ที่ดีคอมเมนเตอร์ที่ดีต้องเป็นกลางอย่าไปชอบทีมนี้ก็ชมทีมนี้
อันนี้ผมเป็นคนที่นิสัยเป็นกลางอยู่แล้ว